ังกฤษเขาเป็นเกาะที่เนี้ยเนาะอย่างตามบ้านนอกชนบทหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนาะลมจะแรงมากแล้วก็พายุก็จะเข้าบ่อยๆแกะให้ดูซักต้นหนึ่งแล้วกันนะว่ามาแบบนี้เนี่ยค่ะพี่หนิงส่งมาให้แบบนี้สวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเองอะควาโพนิกกับคุณแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอะคุณแม่ทำโครงที่จะปลูกถั่วฝักยาวเนาะแต่ว่าถั่วฝักยาวของคุณแม่ในวันนี้ก็จะเป็นรันเนอร์บีนวันนี้จะไม่ได้เอาภาพปลูกแล้วกันนะแล้วก็ถั่วฝักยาวรันเนอร์บีนหรือสติ๊กบีนก็ได้ของแม่มีปมดอกมาแล้วแล้วก็เลื้อยรอลงดินเต็มที่เนาะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูว่าแม่ทำยังไงแล้วก็มันจะมีต้นกล้าแล้วก็เมล็ดถั่วฝักยาวที่แม่ซื้อจากพี่หนิงมาอยากมาแนะนำให้กับทุกคนได้ตามไปช่วยอุดหนุนพี่หนิงด้วยเพราะว่าถั่วฝักยาวที่มาจากบ้านเราผลผลิตไม่ค่อยโอ้เนาะแล้วก็พี่หนิงมีสั่งซื้ออันนี้น่าจะซื้อจากอเมซอนนะแล้วก็เดี๋ยวคแมอาจตามไปดูได้ถั่วนี้กับถั่วข้างหลังคแมเขาจะทนสภาพอากาศหนาวเนาะคแมก็แนะนำเลยแล้วก็คแมซื้อพี่หนิงซองละ 2.65 ปอนด์เนาะซองหนึ่งประมาณ30เมล็ดจะเหมาะกับเมืองหนาวนะแล้วก็แม่มีสั่งซื้อต้นกล้าอย่างอื่นด้วยเพื่อนได้ตามไปช่วยอุดหนุนพี่หนิงกันเนาะนี่แม่อาจจะไม่ได้มารีวิวแกะให้ดูเนาะเพราะว่ารีวิวเยอะมากยังมีอย่างอื่นที่แบบยังไม่มาอีกนะแม่มีสั่งซื้อมะเขือม่วงเนาะมะเขือม่วงมีต้นกล้าพริกอะไรงี้เนาะเพราะว่าของตัวเองเพราะชานั่นเองแล้วก็พี่หนิงแพ็คดีมากเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่หนิงแพ็คดีขนาดไหนเราก็จะได้เห็นดอกของรันเนอร์บีนด้วยอ่ะมาดูกันเวลาเราสั่งซื้อต้นไม้ต้นผักอะไรงี้เนาะเวลาเขามาถึงรีบเปิดกล่องเลยนะเพราะว่าโอกาสตายจะสูงมากถ้าเราไม่รีบเปิดกล่องแล้วก็เนี้ยค่ะพี่หนิงส่งมาแบบ first class ด้วยนะแล้วก็มาดูวิธีแพ็คของพี่หนิงยอมใจแพ็คดีมากๆเพื่อนเห็นไหมเนี้ยค่ะก็มีมัดเชือกเนาะดูวิธีมัดเชือกด้านหลังแบบนี้แล้วก็แบบนี้คือต้นไม้จะไม่ขยับเลยแล้วก็ดินเนาะก็คือตะแคงมาแบบนี้แล้วก็มีถุงอันนี้ดินมีออกมาแบบนี้แต่คือไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเขาไม่ออกมานอกถุงนั่นเองลองแกะดูน้อยหนึ่งก็ได้เนาะแม่สั่งซื้ออะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆแบบแม่ซื้อมาแพงไหมหรืออะไรงี้เนาะต้นมะเขือเนาะต้นมะเขือที่แม่ซื้อก็คือ2ปอนด์50บาทไอ้2ปอนด์ 2.50 ปอนด์ก็เดี๋ยวขึ้นราคาเป็นเงินบาทให้เพื่อนเนาะประมาณตีไปที่กระถางละ100บาทแล้วกันนะยังไม่รวมค่าจัดส่งค่ะแกะให้ดูซักต้นหนึ่งแล้วกันนะว่ามาแบบนี้เนี่ยค่ะพี่หนิงส่งมาให้แบบนี้1 2แล้วก็คนละสายพันธุ์จะตีลังกาจะตีลังกาอันนี้น่าจะเป็นมะเขือยาวสีม่วงเนาะแล้วก็ต้นเล็กเนี่ยค่ะคือแม่จำไม่ได้ว่าตัวเองซื้อกี่ต้นอะไรอย่างนี้ขออภัยพี่หนิงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพี่หนิงมีแถมมีอะไรมาให้ด้วยหรือเปล่าเนาะแต่ว่าตามไปอุดหนุนพี่หนิงได้เนาะคือไม่แพงนะเพราะว่าถ้าเราเพราะเองอ่ะมันจะช้าด้วยเพราะว่าเพาะไม่ทันไงปีนี้แกะต้นพริกออกมาแล้วเนาะแล้วก็แม่จำไม่ได้ว่าซื้อไปกี่ต้นเนาะแต่พี่หนิงอ่ะแถมมาให้แน่ๆเลยดูสิแล้วก็ต้นแบบแข็งแรงมากเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยเนี่ยค่ะน่าจะประมาณเกือบ2เดือนได้เนี่ยแล้วแบบต้นละ2ปอนด์นี่คือถูกมากเนาะแล้วก็ค่าส่ง4ปอนด์กว่าตีไปที่200บาทแล้วกันนะก็จะประมาณนี้ดูว่าเขาเลื้อยยาวได้ขนาดไหนแล้วก็ปมดอกนี้คือมาแล้วนะพร้อมรอให้เราลงดินเต็มที่เนี่ยค่ะแล้วก็มันจะมีล็อตอื่นที่แม่ปลูกด้วยนะก็เลยต้องรีบไปทำค้างหรือว่าทำโครงให้เขาได้ไต่ขึ้นนั่นเองดอกมาทุกอันแล้วแป๊บเดียวเขาก็จะติดลูกติดฝักอะไรให้เราแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกชุดหนึ่งที่ปลูกไล่ๆกันอันนี้จะเป็นอีกล็อตหนึ่งก็จะห่างกันประมาณ2อาทิตย์ได้เนี่ยค่ะแล้วก็เขาจะโตไวมากเ
ถ้าเขาเอารากเริ่มมาเริ่มงอกอะไรเงี้ยเขาจะโตไวมากๆเนาะอ่ะเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาก้านไผ่ไปทำเป็นโครงหรือว่าที่สำหรับถั่วฝักยาวได้ไต่ขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้พี่ไมเคิลซื้อมา60ปอนด์เนาะก็จะได้อยู่ที่100อันนั่นเองไปกันเลยค่ะไอเดียในการทำค้างถั่ววันนี้เนาะเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทางฝั่งเมืองไทยด้วยแล้วก็คแมยกเครดิตนี้ให้กับเบลฟาร์มพิกยัวโอนที่คแมได้ไปถ่ายคลิปเก็บผลไม้ได้ไปถ่ายคลิปเก็บผัก 2-3 ปีที่ผ่านมานี่คือทำคลิปที่ฟาร์มนี้เยอะมากแล้วไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มามีโอกาสทำฟาร์มของตัวเองเนาะแล้วก็ขั้นตอนนี้คุณแม่ก็คือเจาะหลุมลึกลงไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะใส่ก้านหรือว่าเรียกเป็นก้านแล้วกันเนาะก้านหรือว่าต้นไผ่นั่นเองนี่ค่ะคุณแม่ก็คือใส่ไป4มุมแบบนี้4มุมแล้วก็เดี๋ยวจะมามัดเขาด้วยลวดด้านบนเนาะทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าอังกฤษเขาเป็นเกาะที่เนี้ยเนาะอย่างตามบ้านนอกชนบทหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนาะลมจะแรงมากแล้วก็พายุก็จะเข้าบ่อยๆเนาะถ้าทำไม่ดีโอกาสที่จะปลิวไปกับลมหรือว่าพายุก็จะง่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นโครงแบบนี้หรือจะเป็นพวกกรีนเฮาส์ก็จะปลิวไปง่ายเลยเนาะทีนี้แม่ก็พยายามกลบเสร็จแล้วเนาะพยายามทำให้ดินแห้งทำให้ดินแน่นๆด้วยเนาะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปีแรกที่อัคแมนทำเนาะแล้วก็ทำไปก็เรียนรู้ไปเพราะว่าทุกอย่างที่เข้ามาเป็นครูของอัคแมนหมดเลยเนาะเพราะว่าอัคแมนเองก็ไม่ได้เรียนจบเกษตรมาโดยตรงหรือหลายท่านเนาะเรามาปลูกผักเราแบบชื่นชอบเป็นงานอดิเรกแล้วก็วันหนึ่งอาจจะกลายเป็นงานหลักของเราเหมือนที่อัคแมทำอยู่ก็ได้เนาะเพราะว่าอัคแมเองก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งอ่ะอัคแมต้องมาทำฟาร์มแบบเต็มตัวทีนี้เนาะทุกอย่างที่เข้ามาไม่มีความบังเอิญเลยเนาะการที่อัคแมได้ไปดูงานเหมือนเรียกเป็นดูงานที่อเบลฟาร์มเนาะประมาณ 2-3 ปีก่อนที่ตัวเองจะมามีฟาร์มของตัวเองจริงแบบนี้ขั้นตอนนี้แม่ก็คือรวบที่ยอดของเขาเนาะเพื่อที่จะมัดลวดนั่นเองต้องมัดลวดเลยเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะไม่แข็งแรงเนาะเดี๋ยวเขาจะหลุดจากกันได้ง่ายเพราะว่าลมบ้านนอกนี่คือแรงมากแล้วก็ยางแม่กับพี่ไมเคิลเราเริ่มต้นจากทำเป็นงานอดิเรกนะแล้วก็ในวันหนึ่งเนาะในวันหนึ่งกลับกลายมาเป็นงานหลักณตอนนี้ก็คือเป็นงานหลักของเราไปแล้วทายให้ดูความว่างเปล่าก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ฝั่งด้านหลังแพลนที่จะลงปลูกอะไรบ้างก็จะมีปลูกบัวหิมะเนาะแล้วก็มีปลูกตะไคร้มีอะไรอีกก็จะมีแตงกวาหนามแล้วก็จะทดลองเอามะระมาปลูกกลางแจ้งดูด้วยนะปีนี้แล้วก็ตอนนี้แม่เปิดช่อง TikTok ใหม่คอมเมนเตอร์นะก็จะรวบรวมทั้งคลิปเก่าคลิปใหม่ตั้งแต่3ปีเกือบ4ปีที่แล้วเนาะมารวมอยู่ในTikTok ก็จะเป็นคลิปสั้นเนาะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนชอบดูเป็นแบบคลิปสั้นคลิปเร็วก็จะรวบรวมอยู่ในนั้นเป็นกำลังใจให้แม่กับพี่ไมเคิลด้วยเนาะซุ้มถั่วฝักยาววันนี้ขแมทําแค่4ซุ้มพอก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายต้นถั่วฝักยาวมาลงตอนเย็นนี้เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะยกแม่ทําคลิปแยกต่างหากให้อีกทีสําหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือเดี๋ยวแม่ก็คือจะทําปลูกถั่วฝักยาวทั้งแถบไปเลยเพราะว่าเขาให้เราเช่าแบบทําการเกษตรจะไม่ใช่แค่ปลูกกินเองละเดี๋ยวมารอดูกันค่ะซุ้มปลูกถั่วฝักยาวฝีมือของแม่เนาะแล้วก็พี่ไมเคิลเขาจะไม่ได้มาช่วยนะเพราะว่าเขาก็จะดูแลระบบกรีนเฮาส์ฝั่งโน้นให้แม่เนาะเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยเนาะพบกันใหม่กับแม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ